จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิต วังวิวัฒนาสวัสดีค่ะเริ่มต้นในปีใหม่2567ช่วงระหว่างนี้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สร้างความคึกคักอย่างมากๆในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือการประกาศของนายกรัฐมนตรีไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะบอกไว้เมื่อวันอังคารที่2มกราคมในการแถลงว่ามีการหารือกัน2ฝ่ายระหว่างไทยจีนแล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องวันเวลามาด้วยนะคะว่าจะเปิดเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่าทั้งไทยจีนเป็นการถาวรคนไทยไปจีนก็ไม่ต้องทำเรื่องวีซ่าคนจีนมาไทยตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างของการที่ไทยเปิดยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนอยู่นะคะจะครบกำหนดในวันที่29กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มาตรการที่ไทยได้เปิดฟรีวีซ่าให้กับจีนเนี่ยนะคะทดลองในช่วงแรกนี่คือ5เดือนค่ะซึ่งไทยเปิด2ชาติก็คือจีนกับคาซัคสถานตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะฟรีวีซ่าฝั่งไทยเนี่ยชัดเจนค่ะว่าครอบคลุม2ช่วงหยุดยาวใหญ่ๆของทางการจีนคือวันชาติจีนในเดือนตุลาแล้วก็เดี๋ยวก็จะถึงช่วงตรุษจีนนะคะเราก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในกรณีของจีนเนี่ยก่อนหน้านี้เคยยกเว้นวีซ่าให้กับ6ประเทศไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าลิสต์รายชื่อที่ว่านั้นไทยเราไม่มีชื่อติดโผหรืออยู่ในเอี่ยวด้วยค่ะประเทศจีนยกเว้นวีซ่า15วันซึ่งมีผลมาแล้วตั้งแต่1ธันวาคม2566จะยาวไปปีหนึ่งเลยค่ะถึง30พฤศจิกายน2567นะคะก็ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนแล้วก็ชาติเพื่อนบ้านของเราคือมาเลเซียในขณะที่มาเลเซียเองเนี่ยก็ประกาศฟรีวีซ่าให้กับ2ชาติยักษ์ใหญ่คือจีนกับอินเดียตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีระยะเวลา30วันการพยายามจะมีมาตรการผ่อนปรนและก็ส่งเสริมเรื่องการไปมาหาสู่กันการท่องเที่ยวกันระหว่าง2ชาติที่น่าสนใจวันนี้มองจีนมุมใหม่จะคุยกันถึงเรื่องของการฟรีวีซ่าระหว่างไทยจีนนี่แหละค่ะในขณะที่การออกตัวจากฝั่งไทยก็ชัดเจนออกตัวแรงมีระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนนะคะการประกาศของคุณเศรษฐาเมื่อล่าสุดนี้บอกว่าจะมีฟรีวีซ่าและเริ่มตั้งแต่1มีนาคม2024นี้เป็นต้นไปจะเป็นการยกเว้นวีซ่าอย่างถาวรจะอยากส่งเสริมแล้วก็เพิ่มเรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ของ2ชาติให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นสุดท้ายที่อยากจะชี้แจงก็คือถ้าเกิดท่านจำได้เรามีการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยถึงวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับซึ่งมันก็จะหมดเขตลงแล้วแต่ผมก็เรียนตลอดเวลาว่านโยบายของรัฐบาลนี้เราจะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องเป็นการยกเรื่องของการขอวีซ่าทั้ง2ประเทศถูกต้องไหมครับแล้วก็เมื่อสักเดือนกว่าที่ผ่านมาก็มีการประเทศจีนก็มีการยกเว้นการเข้าประเทศเขาให้กับ5ประเทศซึ่งไม่มีประเทศไทยอยู่แต่นั่นเป็นการชั่วคราวแต่เหตุผลจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดตอนนั้นคือว่าเพราะว่าเรากำลังคุยกันอยู่ที่ยกถาวรซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าเขาจะมีการยกถาวรเริ่มต้นวันที่1มีนาคมแสดงว่าไปกลับทั้ง2ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์ของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้ง2ประเทศทันควันค่ะโลกของยุคสังคมข่าวสารตอนนี้เรื่องราวก็ไปเร็วปรากฏว่าในวันเดียวกันทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาแถลงจากทางฝั่งไทยความคึกคักในโซเชียลมีเดียของจีนก็เต็มที่เลยค่ะสื่อจีนเองก็จับตาเรื่องนี้มีรายงานเรื่องนักข่าวจีนก็ไปถามทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะแต่คำตอบกลับมาจากทางฝั่งจีนก็อาจจะถูกตั้งคำถามอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่านายวังเหวินปินซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเรื่องนี้หัวหน้าคณะทำงานของสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการหารือกันแล้วก็มีความหวังว่าจะประกาศใช้โดยเร็วแต่วันเรื่องของการกำหนดวันที่1มีนาคมเนี่ยนะคะไม่ได้มีการยืนยันอย่างหนักแน่นจากทางจีนมาเหมือนกับที่ไทยเป็นคนประกาศแล้วก็ออกตัวก่อนเ รื่องนี้ก็เลยทำให้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันค่ะว่าจีนยังดูไม่ได้เปิด 100% เนี่ยแล้วการยังไม่ได้กำหนดเวลาเพียงแต่บอกว่าหวังว่าจะใช้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นก็เลยไม่รู้ว่า1 มีนาคมที่ปักเป็นหมุดหมายนั้นน่ะมันจะดำเนินการได้ทันตรงตามเวลาหรือไม่แต่ว่ายังเป็นการยืนยันย้ำครั้งที่2จากคุณเศรษฐามาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า1 มีนาคมเนี่ยน่าจะมีผลแล้วก็บังคับใช้ได้แน่ค่ะเราอยากจะคุยกันต่อเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าฟรีวีซ่า2ฝ่ายจริงๆที่บอกว่าเป็นการถาวรด้วยไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่มีระยะเวลา15วัน30วันเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างต้องย้อนถอยไปดูค่ะคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอยู่หลายตัวที่จะมีผลต่อเรื่องว่าจะทำให้การท่องเที่ยวกระตุ้นมากขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่ลองไปดูปรากฏการณ์ในวันนั้นก่อนทันทีที่ประกาศจากคุณเศรษฐาปั๊บสื่อจีนเองคึกคักเคลื่อนไหวโซเชียลมีเดียเองก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศอยู่ในใจของชาวจีนละไทยเราเองเนี่ยภาพลักษณ์ในสายตาของคนจีนก็ถือว่าอยู่ในเชิงบวกมาโดยตลอดนะคะคนชอบและคนก็ไม่ได้มีข้อติฉินท้วงติงอะไรเวลาพูดถึงเมืองไทยก็บอกว่าสถานที่ดีทะเลสวยน่ามาเที่ยวราคาไม่แพงอาหารอร่อยและคนไทยเป็นมิตรมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้เรารับรู้กันค่ะแต่ว่าในด้านหนึ่งมันก็มีเงื่อนไขหลายแบบและโดยเฉพาะก็มีความวิตกกังวลอยู่หลายส่วนที่ทำให้ส่งผลในช่วงหลังเนี่ยนะคะความคึกคักเติบโตในแง่ของคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่มากอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังเอาไว้วันนั้นพอคุณเศรษฐาประกาศปั๊บเนี่ยนะคะอย่าง Ctrip ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่คนจีนนิยมใช้ในการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทางนะคะก็บอกว่าทันทีที่มีการประกาศเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในการเสิร์ชค้นคำแล้วก็ข้อมูลอย่างมากๆเลยนะคะ Ctrip บอกว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่มีคนจีนเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในปีที่แล้วแล้วก็เป็น1ใน3ของจุดหมายยอดนิยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมายอดการจองเนี่ยนะคะนับวันแรกของปี2024 2 มกราจนถึงช่วงตรุษจีนเนี่ยมีการจองที่เพิ่มมากขึ้นกว่า10เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนี่เขาเตรียมแผนแล้วนะคะเพราะว่าตู่จีนอีกแป๊บเดียวแต่คนจีนเวลาจะจองเนื่องจากหยุดยาวมากๆเนี่ยเขาต้องทำล่วงหน้ากันหลายๆเดือนค่ะประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนนะคะส่วนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เราสามารถจะมีรายได้เข้ามาประเทศที่ผ่านมาปีที่แล้วมีการประมาณการเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะคะมีประมาณ28ล้านคนค่ะสัดส่วนของคนที่เข้ามาเมืองไทยมากที่สุดเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียบ้านใกล้เรือนเคียงของเราประมาณ 4.5 แสนคนจีนรองลงมาคือ 3.5 แสนคนแต่ว่าตัวเลขจากฝั่งของการท่องเที่ยวเนี่ยบอกมาประเมินว่าอาจจะ4ล้านบวกๆนะคะในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะให้มีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาได้สูงถึงสักประมาณ5ล้านคนค่ะมันก็มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องถึงซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะพีคมากๆเนี่ยเมืองไทยเคยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้ถึง11ล้านคนเลยทีเดียวง่ายที่สุดเลยก็คือว่าไปดูเลยว่าร้านรวงต่างๆอย่างในเชียงใหม่นี่ยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะคะป้ายบอกทางป้ายภาษาป้ายชื่อร้านค้าป้ายบอกข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ยังมีจีนเป็นหนึ่งในภาษานั้นด้วยมันส่งให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อกันอย่างมากค่ะสนามบินนี่ก็เหมือนกันนะมีภาษาไทยประกาศมีภาษาอังกฤษประกาศแล้วก็มีภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่มมาด้วยซึ่งในความคึกคักของส่วนของโซเชียลมีเดียจีนหลังจากการประกาศเรื่องฟรีวีซ่าของ2ชาติที่เป็นข่าวมาจากเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีรายงานเรื่องของคำค้นหาใน Ctrip เนี่ยนะคะคำว่าประเทศไทยภายใน1ชั่วโมงหลังจากประกาศเนี่ยยอดการค้นหาเที่ยวบินเส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกับปักกิ่งกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า140ส่วน trip.com นะคะก็มียอดของคำค้นหาว่าประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า180ในเพียงเวลาชั่วโมงหนึ่งเช่นเดียวกันโดยกลุ่มเมืองที่เป็นเมืองเป้าหมายซึ่งคนไทยมีความสนใจและอยากจะไปหรือว่าได้รับความนิยมกันนะคะก็อย่างเช่นกวางโจวเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและคุนหมิงนี่มีคำเซิร์ชคำค้นสูงมากๆมีรายงานจาก Ctrip เพิ่มเติมด้วยค่ะว่ากลุ่มเมืองที่คนไทยชอบไปเนี่ยนะคะนอกจากเมืองหลักๆปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะมีเมืองอื่นๆอย่างเช่นเฉิงตูคุนหมิงเซินเจิ้นหางโจวฉงชิ่งฉางซากวางโจว แล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในเมืองที่มีความคึกคักมากที่สุดคนไทยไปเยอะมากเลยเนี่ยนะคะแม้ว่าจะยังไม่ฟรีวีซ่าก็คือที่ฮาร์บินค่ะฮาร์บินเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็โดดเด่นก็คือมีอากาศหนาวเป็นประจำทุกปีค่ะก็จะมีเทศกาลน้ำแข็งแกะสลักซึ่งเด็กไทยค่ะฝีมือของคนไทยที่เรียนวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยไปแข่งขันการประกวดน้ำแข็งแกะสลักแล้วก็ได้รางวัลชนะได้รางวัลที่1ลำดับต่างๆเนี่ยนะเป็นประจำทุกปีเรียกว่าชนะเลิศแสงหน้ามาโดยตลอดแสงหน้าชาติที่มีหิมะอันนี้ก็เป็นความน่าชื่นชมนะคะไทยเราไม่มีหิมะใช่ไหมคะน้ำแข็งแกะสลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นบางสิ่งที่อาจจะเป็นความห่างไกลฮาร์บินตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเทศกาลของการแกะสลักน้ำแข็งก็ช่วงยาวๆมาตั้งแต่ประมาณปลายพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเลยนะคะที่เขาจะมีงานเปิดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมแสงสีแล้วก็ไปเผชิญอากาศหนาวที่เรียกว่าหนาวต่ำกว่า -10 -20 องศาเลยทีเดียวองศาเซลเซียสนะคะดิฉันเคยมีโอกาสไปฮาร์บินอยู่ปีหนึ่งไปก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 ตอนท้ายปีของ 2018 ค่ะสิ่งที่ไปเจอเนี่ยหนึ่งในเรียกว่าธงในใจคือไปตามหาไปชมผลงานแกะสลักของน้องๆวิทยาลัยเทคนิคจากเมืองไทยจากอาชีวะนี่แหละค่ะซึ่งได้รางวัลชนะเลิศนะคะไปแล้วก็เข้าใจได้เลยว่าอ๋อทำไมคนไทยถึงชนะเพราะว่าฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็มีลวดลายที่งดงามมากๆนะคะในขณะที่การสลักของผู้เข้าแข่งขันจากชาติอื่นๆจะแกะในลักษณะทรงตรงแล้วก็แข็งทื่อมากกว่าของไทยนี่แกะมีลายกนกมีลายเรื่องของตัวสัตว์ในโบราณคดีกินรีนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนของร่องของลายน่าประทับใจมากๆค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของงานแกะสลักน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นน้ำแข็งขนาดใหญ่มีปราสาทมีสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งผู้คนก็จะนิยมไปชื่นชมก็เสียตังค่าบัตรเข้าไปนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินและไปสัมผัสกับอากาศหนาวเรียกว่าการท่องเที่ยวฮาร์บินเนี่ยมีกลุ่มคนไทยไปจำนวนมากในแต่ละปีในทันทีที่มีปรากฏการณ์การประกาศเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยค่ะดิฉันก็เข้าไปค้นข้อมูลในเพจในเว็บไซต์ของคนที่รวมกลุ่มกันให้คำแนะนำไปเที่ยวที่ฮาร์บินนะคะมีคนมารายงานบอกว่าเขาไปค้นข้อมูลเรื่องของราคาตั๋วเดินทางไปฮาร์บินซึ่งมันก็จะคาบเกี่ยวเนาะว่าไปท้ายๆก่อนจะถึงมีนาเนี่ยราคาเป็นยังไงปรากฏว่าแค่ข่าวเนี่ยก็กระตุ้นความสนใจและทำให้ผู้คนเนี่ยหันไปมองเพิ่มมากขึ้นราคาตั๋วเพิ่มแพงขึ้นนะคุณผู้ฟังเดิมทีมันประมาณเฉียดๆใกล้ๆหมื่นนะถ้าเกิดเจอโลคอสหรือว่าเจอสายการบินที่ราคาได้ถูกหน่อยเนาะแต่ว่ามันปั๊บกระโดดขึ้นมาปั๊บเป็น 15,000 เลย 15,000 บาทนะคะก็มีปรากฏขึ้นมาแล้วอันนี้ส่งให้เห็นถึงพลังของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนะว่าแค่ประกาศนะยังไม่ได้มีมาตรการอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ฟรีวีซ่าเลยก็มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแล้วโดยทันทีอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทั้งทาง Ctrip นะคะแล้วก็ทั้ง trip.com นะคะก็ทำให้เห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลมาต่อเนื่องในเรื่องนี้ค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูว่าผลที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างอันนี้เราพูดในโจทย์ที่มันเป็นไปได้จริงแล้วก็มันก็ประกาศได้ทันในวันที่1มีนาคมอย่างที่ว่าซึ่งเราต้องรอการคอนเฟิร์มและการยืนยันจากทางการจีนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีของไทยสำทับอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าจะให้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยเดินทางเพื่อจะบินไปเซ็น MOU กับจีนในเร็วๆนี้บนโจทย์เดิมที่บอกนะคะว่าจะมีการประกาศใช้เรื่องของมาตรการฟรีวีซ่าทั้ง2ฝ่ายถ้าพูดถึงเรื่องของตัวกระแสตอบรับแล้วก็ความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมามันก็มีเหตุที่น่าต้องติดตามเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคือไทยเราคาดหวังอย่างนึงว่าอยากได้นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งการประกาศนโยบายฟรีวีซ่าไปแล้วแต่ปรากฏว่าคนจีนก็ยังไม่ได้มามากอย่างที่ควรนะคะก็เลยเกิดคำถามว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนจีนยังเดินทางมาเมืองไทยไม่มากนักในช่วงปีที่ผ่านมาหลายเหตุผลนะคะไล่เรียงดูเนี่ยอย่างน้อยก็5เรื่องค่ะอย่างแรกก็คือว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจีนเนี่ยชะลอตัวในขณะที่ทางรัฐบาลของจีนเองพยายามจะโน้มน้าวกระตุ้นออกมาตรการหลายอย่างเพื่อจะให้คนจีนเน้นบริโภคเน้นเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายที่สวนทางอยู่คนจีนเนี่ยไม่ได้ไม่มีตังค์นะคะแต่เขามีความไม่มั่นใจในสภาพความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์บ้านเมืองในนานาชาติเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะใช้จ่ายอู้ฟู่มากเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่เน้นการไปเก็บออมมากกว่า อีพีที่แล้วของมองจีนมุมใหม่ที่คุยกับดรไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนท่านก็พูดเรื่องนี้นะคะว่าคนจีนเนี่ยไปเน้นการออมแทนการใช้ตังค์หรือว่าใช้จ่ายทำให้ความเคลื่อนไหวในภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงไปด้วยยังมีปัจจัยเรื่องผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่ยังมีอยู่เนืองๆรวมทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองระหว่างประเทศนะสงครามมีหลายจุดมีสงครามการค้าจีนกับสหรัฐก็ยังประคองยังมีอยู่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะคะเลยทำให้มันซบเซาไปสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกเนี่ยที่ทำให้คนจีนเดินทางออกต่างประเทศน้อยลงนะคะหรือว่าไม่คึกคักเท่าเก่าก็คือเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวแต่เรื่องที่สองที่มันเกี่ยวพันกับไทยแล้วก็สำคัญมากค่ะก็คือคนจีนบางส่วนได้รับข่าวสารที่อาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เลยรู้สึกกลัวที่จะมาเพราะกลัวว่าไม่ปลอดภัยดิฉันได้เคยคุยกับเพื่อนชาวจีนนะคะหลายคนเลยทีเดียวบอกว่าเมืองไทยนะอยากมาอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาใช้จ่ายแต่มันมีข่าวลือจะมีการลักพาตัวคนแล้วก็จะมีการตัดอวัยวะเอาไปขายหรือมันมีเรื่องของการเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะว่ามีอาชญากรรมอยู่ในเมืองไทยข่าวเหล่านี้มันไปโดยที่มันไม่มีการสอบทานข้อเท็จจริงหรือการอ้างอิงแพร่สะพัดไปเร็วมากในเมืองจีนเพราะว่าคนในเมืองจีนเนี่ยนะคะโซเชียลมีเดียเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วก็เว่ยปัวหรือว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นๆเนี่ยมันก็มีข่าวสารท่วมท้นมากมายเลยทีเดียวคนก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมฮะคนที่กรองแล้วก็เช็คข่าวจากสำนักข่าวที่เป็นทางการอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่เหมือนกับแชร์ไลน์ต่อหรือแชร์เฟคนิวส์อย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะคะมันก็มีปรากฏการณ์นี้เหมือนกันก็เลยทำให้เกิดความไม่มั่นใจเลยมีผลต่อคนจีนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่มาดีกว่าแล้วข้อต่อมานี่นะคะก็คือเรื่องของการแข่งขันจากคู่แข่งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่แหละค่ะมองในอาเซียนนะคะไม่ใช่แค่ไทยประเทศเดียวที่คนจีนเขาสนใจและอยากจะมาในด้านหนึ่งเขามีข้อได้เปรียบแล้วก็แต้มต่อกว่าเราก็เยอะพอสมควรนะคะตัวอย่างเช่นมาเลเซียเพราะอะไรมาเลเซียนี่มีคนมาเลเซียเชื้อสายจีนแล้วภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่เขาพูดได้นะเรียกว่ากว้างขวางดังนั้นการไปเที่ยวที่นั่นก็เรียกว่าง่ายและสะดวกสำหรับคนจีนถ้ามาไทยนี่ไม่รู้ภาษาไทยอาจจะยากหน่อยภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยได้มากถูกไหมคะมาเลเซียหนึ่งละมีที่ไหนอีกไต้หวันนี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งเดินทางคล่องและสะดวกมากนะคะมาเก๊าคนจีนเขาก็ชอบไปแล้วก็สิงคโปร์อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาแต่สิงคโปร์ราคาแพงหน่อยนะคะอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนคุณผู้ฟังที่เป็นหนึ่งในหมุดหมายซึ่งคนจีนชอบคือฟิลิปปินส์เพราะว่าเกาะแก่งเยอะเขาก็ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะต่างๆของฟิลิปปินส์ได้สะดวกมากขึ้นเวียดนามนี่ก็เป็นหนึ่งในชาติที่คนจีนสนใจอยากจะไปแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาจีนอีกเหมือนกันเขาก็สามารถจะสื่อสารได้น่าสนใจคือมาตรการที่มาเลเซียใช้ด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งแต่1ธันวาคมปี2023คือปีที่แล้วเนี่ย2566เป็นต้นมาเนี่ยเขาประกาศฟรีวีซ่าให้กับ2ชาติใหญ่คือจีนกับอินเดียไปแล้วค่ะเดือนหนึ่ง30วันนะสินค้าผลไม้เหมือนกับเราเลยและยังแถมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่บอกตอนต้นค่ะคุณผู้ฟังว่าจีนเขายกเว้นวีซ่าให้6ประเทศเนี่ยมีมาเลเซียติ่งเข้าไปด้วยนะแต่ไม่มีไทยนะนี่เป็นปัจจัยที่3นะคะที่มีผลทำให้คนจีนมาเมืองไทยน้อยลงเงื่อนไขข้อที่4ค่ะก็คือเรื่องความไม่นิ่งของการเมืองในบ้านเราแต่ตอนนี้ก็ถือว่านิ่งแล้วนะคะสุดท้ายเป็นอย่างน้อยนะคะที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนให้จำนวนของนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้อู้ฟู่มากเหมือนเก่านั่นก็คือพฤติกรรมเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวของคนจีนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะมาเดินทางมาก็มักจะมากับกรุ๊ปทัวร์ในการอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากอุปสรรคเรื่องของภาษามันยังมีความยุ่งยากในแง่ของการจัดการจองที่พักการเดินทางและอื่นๆอีกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เคยมีบทเรียนที่เรียกว่าหนักหนามากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวคือพวกกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญที่มีการหลอกลวงหรือมีการอัพราคาเพิ่มคือดั้มตอนแรกบอกราคาทัวร์ถูกมากๆเลยดึงเอาคนปริมาณเยอะๆแล้วค่อยมาเพิ่มราคาจากไกด์ในเมืองไทยแทนซึ่งทัวร์ศูนย์เหรียญในอดีตเนี่ยเป็นแผลใหญ่มากนะคะที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็ทำให้คนจีนไม่เชื่อมั่นแต่ตอนนี้ก็มีมาตรการที่ปราบปรามแล้วก็กำจัดไปได้เยอะพอสมควรทีเดียวอดีตคือชอบมากับทัวร์แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ค่ะปัจจุบันนี้คนจีนเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มคือ1กลุ่มเล็กลง2เดินทางเองและ3เขาใช้การอำนวยความสะดวกด้วยแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มในออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยดำเนินการล่วงหน้าได้เกือบจะหมด 100% นะอะไรบ้างเช่นอย่างซีทริปที่ว่านี่นะคะเขาวางแผนการท่องเที่ยวการเดินทางเขาจองได้ทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารการเดินทางนะคะการขนส่งทั้งหลาย มันครบจบกระบวนตั๋วเที่ยวบินด้วยเขาก็ได้หมดเลยผ่านแอปพลิเคชันแล้วมีข้อมูลที่ลึกจนกระทั่งรู้ว่าโรงแรมที่พักเนี่ยมันจะไปใกล้หรือไกลกับจุดสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่เขาอยากจะไปไหมมันสะดวกมากเขาจัดการทุกอย่างได้ครบจบแล้วพอมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ระบบการเงินในเมืองจีนก็แทบเรียกเป็นสังคมได้เงินสด 100% แล้วมั้งคะนะคะเพราะว่าทุกคนจะสแกนจ่ายสตางค์ได้โดยไม่ต้องถือแบงก์โน้ตหรือกระดาษธนบัตรพอมาเมืองไทยเราก็มีการอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ WeChat Pay Alipay ร้านค้าหลายย่านธุรกิจรองรับหมดแล้วนะคะดังนั้นก็ทำให้เขาสะดวกมากขึ้นเรียกว่าแทบจะไม่ต้องสำรองเป็นเงินสดมากเลยยกเว้นไปซื้อร้านเล็กๆอย่างในเมืองไทยที่เราจะมีข้อจำกัดอยู่พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลคือ1ล่ะว่าคนไปกลุ่มเล็กลงนะ2อาจจะมีคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเดินทางแล้วก็สะดวกมากขึ้นแต่หมายความว่าคอสหรือว่าต้นทุนราคาของเขาเนี่ยมันก็จะถูกลงไปด้วยตอนนี้เนี่ยจองบุ๊กกิ้งโรงแรมบุ๊กกิ้งที่พักเนี่ยนะคะดีไม่ดีเนี่ยโปรโมชั่นบนอยู่ออนไลน์เนี่ยถูกกว่าการเดิน walk in เข้าไปหรือถูกกว่าการจองจากเอเจนต์ด้วยซ้ำอันนี้ยืนยันเลยนะคะว่าพฤติกรรมมาเปลี่ยนไปจริงๆและการท่องเที่ยวในโฉมใหม่เนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มที่มีมากขึ้นในอนาคตนะคนนึงเป็นเพื่อนเองนะคะเขาพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ย10 วันเนี่ยนะในการจัดการและการจองทั้งหมดเนี่ยเธอทำเองเบ็ดเสร็จมาพักในกรุงเทพและจะย้ายโรงแรมอยู่ 2-3 แห่งเพื่อว่าเธออยากจะไปเที่ยวเกาะเกร็ดนั่งเรือยังไงในการเหมาลำเรือเพื่อพาพ่อกับแม่เนี่ยนั่งลัดเลาะคลองเล็กคลองน้อยท่องเที่ยวทางน้ำสามารถจะนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเพื่อไปตรงวัดอรุณไปตรงท่าพระจันทร์ได้จัดการเองหมดเลยนะคะเป็นคนจีนแล้วก็ไม่ได้รู้ภาษาไทยแต่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษคนที่2นี่เป็นเด็กผู้หญิงค่ะเป็นวัยรุ่นเลยนะคะน่าจะ20อายุ20เศษไปเจอกันเพราะว่ามีไปพักโฮสเทลที่เดียวกันเป็นโฮสเทลของรุ่นน้องที่ฉันไปพักแล้วก็เขาก็มาเดินทางคนเดียวตรงนั้นอยู่บริเวณเสาชิงช้าใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเสือเดินทางคนเดียวเรียนก็ทึ่งละอย่างที่1คือเป็นเด็กผู้หญิงเดินทางคนเดียวและอายุนามก็ยังไม่มากพอคุยกันก็ต้องคุยกันด้วยภาษาจีนเพราะเธอพูดอังกฤษไม่ค่อยได้และภาษาไทยก็ไม่ได้เลยแล้วถามเขาว่านี่วางแผนการเดินทางมายังไงมาเมืองไทยกี่วันยังไงเธอก็บอกว่าเธอจะมาอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเธอก็มีแผนการท่องเที่ยวแล้วเลยสอบถามว่าเธอวางแผนและเธอจัดการยังไงเหมือนกันเลยค่ะทำทุกอย่างออนไลน์หมดแล้ว1จองตั๋วออนไลน์2หาข้อมูลที่พักออนไลน์ซึ่งที่พักโฮสเทลที่ดิฉันพักที่เขาพักด้วยกันเนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าเป็น walk in เดินเข้าไปนี่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแต่มันมีปรากฏบนออนไลน์เขาก็จองผ่านแอปพลิเคชันจองผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยชำระตังค์ล่วงหน้าแล้วรู้ว่ากี่คืนยังไงดิฉันก็ถามคำถามว่าแล้วมาเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้แต่ภาษาจีนแล้วสื่อสารกับคนไทยยังไงอะเดินไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยทำยังไงเธอบอกว่าไม่ยากเลยเพราะว่าเธอมีแอปพลิเคชันในการแปลภาษาเพราะฉะนั้นเธอก็สามารถจะได้ทั้งพิมพ์แล้วก็ได้ทั้งส่งเสียงพูดแล้วมันก็แปลออกมาอย่างน้อยที่สุดอ่ะก็ได้คำที่พอจะสื่อสารได้และทำให้เธอสามารถจะเที่ยวได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังในประเทศไทยซึ่งครั้งนั้นคือครั้งแรกของเธอในการเดินทางมาด้วยนะคะและเป็นครั้งแรกของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยซึ่งเลือกประเทศไทยเป็นหมุดหมายเป็น2ตัวอย่างที่ทำให้ยืนยันค่ะว่าปัจจัยที่มีผลว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางของคนจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจริงๆคือเดินทางเองจัดการเองและการพึ่งพาทัวร์น้อยลงทำนองเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวไทยเวลาที่จะไปต่างประเทศก็จะมีแนวโน้มเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งว่าสืบเนื่องจากเรื่องถ้ามีการฟรีวีซ่าอย่างถาวรของ2ฝ่ายจริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างตอนนี้มองในภาพบวกจากทางฝั่งไทยก็หมายความว่าเอาละคนที่อยากจะไปจีนคือก็ประหยัดตังค่าวีซ่าก็หลายพันอยู่ใช่ไหมคะค่าดำเนินการอื่นใดแต่ว่าในด้านกลับกันเนี่ยก็ต้องมาตั้งคำถามว่าตกลงแล้วมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยคุ้มจริงๆไหมถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากจะเพิ่มเรื่องของการท่องเที่ยวที่ให้ได้ตัวนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศมากขึ้นแต่ต้องไม่ลืมว่าพอฟรีวีซ่า2ฝั่งไทยเราเองเนี่ยก็มีโอกาสที่มีความสนใจอยากจะออกไปเที่ยวที่จีนด้วยเช่นเดียวกันมีความคึกคักมากขึ้นในด้านของการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะบอกว่าเป้าเดิมที่วางไว้ประมาณ5 ล้านเนี่ยอาจจะขยับขึ้นขอกลับไปเหมือนเก่าที่จะให้ได้เป็น8 ล้านสร้างมาตรการประชาสัมพันธ์โฆษณาจูงใจให้ผู้คนมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เฉพาะเป็นเมืองหลักแต่ว่าวางเป้าหมายไปที่เมืองรองอื่นๆด้วยจังหวัดที่คนจีนรู้จักกันละกันหรือว่าฮิตยอดนิยมเวลามาเนี่ยต้องไม่พลาดแน่นอน1กรุงเทพ2พัทยา3เชียงใหม่4ภูเก็ตเรียกว่าเป็นท็อปฮิตอยู่ในใจของคนจีนแต่จริงๆยังมีเมืองรองอีกหลายแห่งทีเดียวนะคะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันแล้วก็ค่าครองชีพถูกกว่าด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าเขาพยายามจะไปโปรโมทเพิ่มมากขึ้น ก็มีการประมาณการเหมือนกันนะคะว่าเป็นไปได้ที่คนไทยอาจจะหลั่งไหลแห่กันไปจีนเยอะขึ้นถ้าถูกฟรีวีซ่าจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 18-20%ถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้จริงๆแปลว่าอะไรการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความสำเร็จในมิตินี้ของรัฐบาลนะคะเพราะเงินมันไหลออกไปเที่ยวนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่คนไทยไปจับจ่ายใช้สอยที่นั่นเพิ่มขึ้นชัดเจนที่สุดใน 2-3 เดือนนี้นะไปดูความเคลื่อนไหวและคึกคักในกระแสของฮาร์บินได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมีคนไทยไปเยอะมากแล้วก็ไปเดินเจอชนกันเองกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าที่นั่นคือถ้าเทียบกับการเดินทางไปยุโรปหรือไปฝั่งที่อากาศหนาวๆเยอะๆและมีหิมะเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ถูกกว่ากันอย่างมากมายทีเดียวแล้วก็ได้ประสบการณ์ของการไปเจออากาศเย็นเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าความคึกคักของการรองรับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางมีแน่ๆนะการเพิ่มเที่ยวบินตรงนะคะหรือว่าราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินไม่ถูกแน่แต่ว่าไม่แน่ในอนาคตถ้ามีสายการบินคู่แข่งขันขึ้นมาก็อาจจะเป็นตัวเปรียบเทียบที่ทำให้ราคามันลงมาได้นิดหน่อยในขณะที่นักท่องเที่ยวจีนคือเรียกว่าเค้กก้อนโตซึ่งนานาชาติทุกชาติก็อยากจะได้เค้กก้อนนี้ไปเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวของไทยหรือคนไทยเองก็เป็นเค้กอีกก้อนหนึ่งที่เป็นไซส์ซึ่งต่างชาติก็ต้องการเหมือนกันมันก็จะสูบทำให้มีการดึงดูดให้คนออกไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นใกล้ตัวที่สุดอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประกาศพอฟรีวีซ่าของญี่ปุ่นนะก็เห็นว่าคนไทยแห่แหนกันไปเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้นะคะกำลังจะมีสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ของญี่ปุ่นเปิดตัวแล้วก็มีเส้นทางที่บินจากกรุงเทพไปยังเมืองต่างๆของญี่ปุ่นบินตรงได้สะดวกขึ้นและราคาถูกลงด้วยตัวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่มาทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนไทยออกไปนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นทีนี้กลับมาดูอีกด้านหนึ่งว่าถ้าฟรีวีซ่า2ฝั่งแล้วก็มันมีความใกล้ชิดขึ้นระหว่างจีนไทยเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรอื่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์แล้วมันก็เป็นโอกาสที่สำหรับคนไทยเราควรจะต้องรับมือด้วยนั่นอีกหนึ่งเรื่องก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะก่อนโควิดนี่บูมมากเลยนะคะจนกระทั่งทำให้ผู้คนห่วงใยว่าคนจีนจะแห่กันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาลงทุนมาซื้ออสังหาริมทรัพย์มาซื้อคอนโดเนี่ยเยอะแยะมากมายจนน่ากังวลไหมถ้าจะเป็นฟรีวีซ่าถาวรแต่ที่แน่ๆแนวโน้มก็คือว่าคนจีนคงจะเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเทียบราคากันแล้วของไทยนี่ถูกกว่าของจีนเยอะเลยรายงานข่าวจากทางผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมก็บอกมาแล้วนะคะว่าขนาดไซส์ราคาของคอนโดที่คนจีนสนใจเนี่ยประมาณสัก3 ล้านขึ้นหรือถ้าจะมาอยู่เป็นครอบครัวก็5 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเขาซื้อได้ซึ่งการลงทุนของเขาเนี่ยมองลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยนะคะคำถามสำคัญก็คือว่าผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยเตรียมที่จะรับมืออย่างไรแล้วก็จะมีแผนเชิงรุกไหมที่ทำให้ในแง่ของการติดต่อค้าขายหรือการทำให้เกิดวงจรธุรกิจเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไทยมากขึ้นผลพวงที่เกิดขึ้นจากมาตรการฟรีวีซ่าที่ว่านี้ถามว่าคนกลุ่มไหนที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยก็มีตั้งแต่คนรุ่นใหม่ที่นิยมการเดินทางเองแล้วก็ถ้ากลุ่มทัวร์เนี่ยยังคงเกาะได้กับกระแสของกลุ่มคนอาวุโสหรือคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็ธุรกรรมทางออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังมีคนกลุ่มที่ไปมาหาสู่เป็นประจำแล้วก็ทำธุรกิจอยู่แล้วด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีแบบเดียวกันคือเวลาที่เป็นคนไทยไปจีนไปทำธุรกิจนะไปเที่ยวซึ่งก็อาจจะมีคนที่ไปเมืองจีนแล้วบ่อยหลายครั้งนั่นคือก้อนหนึ่งแต่มีก้อนไทยที่ไม่เหมือนก้อนจีนคือก้อนของคนไทยเชื้อสายจีนยังมีการกลับบ้านไปเยี่ยมญาติเนืองๆซึ่งมักจะไปทางพื้นที่จีนตอนใต้อย่างเช่นที่กวางโจวที่ซัวเถาเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะไปเที่ยวได้บ่อยขึ้นถ้าเกิดว่ามีการฟรีวีซ่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นแรงจูงใจสำคัญของฟรีวีซ่าคือคนหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนเลยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อาจจะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดมาตรการฟรีวีซ่าของ2ฝ่ายเนี่ยปรากฏผลแล้วอย่างชัดเจนแล้วก็มีแผนของการดำเนินการค่ะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องกลับมาดูกันก็คือว่ามันจะมีการประกาศได้เมื่อไหร่แล้วก็มาตรการสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยในส่วนของรัฐบาลไทยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจะออกมาตรการแบบไหนที่จะทำให้สามารถที่จะรองรับนะความคึกคักที่เกิดขึ้นได้แล้วในเวลาเดียวกันก็สามารถจะมีมาตรการที่จะปิดจุดอ่อนหรือว่าจะป้องกันหรือแก้ปัญหาบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ 5-6 เรื่องที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนจีนมาเมืองไทยน้อยลงหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยสิ่งนี้เป็นการบ้านและเป็นความท้าทายหนักเลยนะคะที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งจัดการและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเราตามรอดูกันนะคะ 1 มีนาคมนี้เป็นหมุดหมายที่เรียกว่าถูกออกตัวแล้วก็คึกคักมากจากทางฝั่งไทยซึ่งก็ส่งผลกระเพื่อมให้มีความเคลื่อนไหวแล้วก็ขยับเรื่องข่าวสารและแต่ว่าการยืนยันจากทางการจีนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะดิฉันโสภิต บังมีวัฒนาลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice